This Thai PBS podcast. View the world via the is View via voice. PBS world พฤติกรรมการรับประทานอาหารการกินของเราเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้วิตามินต่างๆอย่างเพียงพอไหมถ้าไม่พอนะพูดง่ายๆว่าเมื่อพร่องต้องเสริมถ้าเสริมคุณต้องพร่องเลยแต่ถ้าคุณไปหาหมอเนี่ยขาดถ้าหมอเจาะดูนะอ่าแต่ถ้าเรารู้ว่าเ้ยเริ่มพร่องมันมี2ระดับไงครับถ้าในศาสตร์แอนตี้เอ g เนี่ยเขาจะเรียกว่าเอ้ย suboptimal level หรือการพร่องสมมุติว่า ตามกว่า t เนี่ยถือว่าขาดเราอาจจะอยู่ที่10อ่าหรืออยู่ที่11มันเริ่มพ่องแล้วอะกับอีกคนนึงอยู่18-19กนะก็จะมี energy เต็มที่คนเริ่มพ่องแล้วอย่างเงี้ยอแล้วเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆแต่เกินก็ไม่ดีนะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุริพรวงศิดพธ์ค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระการดูแลสุขภาพกันได้วันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิตามินเอ,อจริงๆก็ดีต่อตัวเราถ้าจะใช้ในเรื่องขงการเสริมนะคะแต่เสริมยังไงได้แค่ไหนมันจําเป็นขนาดนั้นไหมหรือไม่ต้องเสริมก็ได้ สำหรับวิตามินนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณการมหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมวิตามินเสริมได้แต่อย่าเยอะอ้าวนี่แสดงว่าก็ก็ได้นะเสริมได้ก็ได้นะถ้ามันจําเป็นใช่ไหมคือต้องต้องครับนี่แหละคีย์เวิร์ดยู่ที่ว่า ถ้ามันจําเป็น oh. อ๋อแล้วมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นล่ะ,ะก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละคนไม่ใช่เอะกินเสริมเอะกินเสริมนะแล้วมันก็จะต้องประเมินไงค่ะว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารการกินของเราเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้วิตามินต่างๆอย่างเพียงพอไหมค่ะถ้าไม่พอ นะพูดง่ายๆว่าเมื่อพร่องต้องเสริม <Ừ. S 2> อ่าพร่องนะยังไม่ถึงกับขาดนะถ้าเสริมคุณต้องพร่องเลยแต่ถ้าคุณไปหาหมอเนี่ยขาด oh. ขาดแล้วแหละถ้าหมอเจาะดูนะอ่าแต่ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเริ่มพร่องมันมี2ระดับไงครับถ้าในสัตว์ a n t i ี g i n g เนี่ยเขาจะเรียกว่าเอ้ยสับออพติมอ l เรเวหรือการพร่องนะคำว่าพร่องเนี่ยคือเต็ม10ส,สมมุติว่าเออสิเนี่ยนะตามว่า10เนี่ยถือว่าขาดเราอาจจะอยู่ที่1ิ พอดีเปะอาหรืออยู่ที่สิบเอ็ดมันเริ่มพ่องแล้ว,วะอะอแต่ถ้าจะให้ดีเลยอะคือยีอ่สิบสมมุติสมมุตินะครับว่าอุย้ยใ้ดีเลยยี่สิบแล้วเราอยู่ที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเฮ้ยมันเริ่มพ่องแล้ว,วะอะมันจะขาดแล้วถ้าต่ำกว่าสิบคือขาดค่ะกับอีกคนหนึ่งอยู่สิบแปดสิบเก้าเอออันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยใช่เขาก็แบบอุ้ยเต็มที่คนะก็จะมี energy เต็มที่คนเริ่มพ่องแล้วอย่างเงี้ยอแล้วเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบเให้เห็นภาพ ง่ายๆนาะว่าแบบเฮ้ยคนเราแบบถ้าทางแอนตี้เอนจิ้งบเรียกว่าสับออพติมอลเลเวลคือเริ่มพองออพติมอลเลเวลคือสมบูรณ์สูงสุดเนี่ยคือไปเต็มแม็กเต็มเพดานเลยค่ะอ่าสูงสุดแต่เกินก็ไม่ดีนะถูกไหมรักษาระดับไปก่อนมาตรฐานอยู่ถ้าคุณ20เนี่ยคุณเต็มแม็กเลยอ่าเหมือนแบบคุณคุณได้เต็มที่อ่ะอ่าคุณเต็มแม็กเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบลงมาตามวัาสิบคุณขาดอ่าอีกคนหนึ่งสิบเอ็ดอีกคนหนึ่ง สิบเก้าไอ้คนสิบเก้ามันก็จะต้องถูกไหม <Ha. S 2> เต็มที่มากกว่า uh. อ่าสูงกว่าแล้วเมื่อไรก็ตามที่พ่องที่ขาดมันก็จําเป็นต้องเสริมอื uh. มันก็ต้องประเมินแล้วว่าคุณพ่องคุณขาดหรือเปล่าแล้วเราจะไปตรวจดูว่า uh. เราพร่องหรือเราขาดหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปเจาะเลือดอย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่าแบบจริงๆแล้วการประเมินเนี่ยระดับ uh. เออเรื่องของสารอาหารหรือวิตามินในร่างกายเนี่ยทางโภชนาการเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่ ที่วิธีการในการประเมินเนาะ oh. อ่าเขาเรียกว่าอาจารย์เรียกเป็นตัวย่อ A B C D ค่ะอ่า A B C D A คือ anthropometry anthropometry หรือ anthropometric assessment ประเมินโดยการวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในตัววิตามินอาจจะแบบมันไม่เหมือนสารอาหารที่แบบเอ้ยบางตัวบางทีขาด นะขาดโปรตีนกล้าเนื้อเฮลลี <Yeah. S 2> ่ฟีฟอร์ถ้ากินไขมันเกินอไขมันสะสมเยอะ uh huh. อันนั้นคือน้ำหนักขึ้นประเมินแบบ anthropometric assessment คือตัว A uh huh. ตัว B คือ biochemical assessment ประเมิน uh huh. ภาวะพูชนาการโดยวัดตัวชีวัดทางชีวเคมีคือเจาะเลือด uh huh. ดูไปเลยว่าคุณขาดวิตามิน A หรือเปล่าคุณขาดวิตามิน B หรือเปล่าขาดวิตามิน C หรือเปล่าขาดวิตามินด e, ีว่าเจาะเลือ huh. ดดู่าก uh ็ huh. คือต้องแลบ Oh. จะตรวจแผบเจาะเลือดอันนี้ก็จะได้ความช oh, <okay, S 1> ัวร์เมเข้าชัวร์เลยอันนี้เที่ยงตรงแม่นยำชัวๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องให้มีอาการแสดงออกมาก่อรเพราะถ้ามีอาการแสดงออกมากรนเนี่ยเช่นการตรวจแบบที่3ก็คือค l i n i c a l a s s e s s m e n t อประเมินอาการทางคลินิกคือหมอก็ต้องตรวจเช่นเฮ้ยคุณมีปัญหาอาการ เลือดออกตามไรฟันอ่าก็ขาดวิตามินซีแบบสมัยเราเรียนเด็กน้อยอุย้ยแล้วมีอาการเหน็บชาออแล้วมีอาการเหน็บชาเอาขาดวิตามินบีหนึ่งอ้า,เอาวเราตาบอดกลางคืน,นกลางคืนมองเห็นไม่ชัดขาดวิตามินเอนั่นน่ะคือขาดไปแล้วแล้วแสดงอาการออกมาแล้ว<อ>แล้วไปตรวจอันนั้นคือทางคลินิคอลตรวจทางคลินิกพูดง่ายๆว่ามันเกิดขึ้นแล้วคือเหมือนกับแบบ เพื่อการรักษาแล้วถูกต้องแต่ถ้าเครื่องระการป้องกันก็เลยต้องเจาะเลือดตรวจไงแต่ราคาแพงถูกไหมครับใช่คลินิกแอนตี้เอ g งโรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็ต้องมาเจาะตรวจมันก็แพงอีกแล้วก็วิธีสุดท้ายอันนี้ประหยัดถูกแต่มันก็ไม่ได้เที่ยงตรงแม่นยำเหมือนเจาะประเมินต้นทางได้ตั้งแต่แรกได้ก็คือ d i e t a r y a s s e s s m e n นตตัวดีด็อก อ่าก็คือประเมินอาหารที่บริโภคว่าคุณลีเนี่ยรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินซีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอ่าบอกอาทิตย์หนึ่งรับประทานกี่ครั้งรับประทานทุกวันไหมสำรวจนะหรือสัมภาษณ์นะหรือทําแบบสอบถามอ่าเพื่อดูอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินแต่ละตัวว่าดูว่าเอ้ขาดไหม อันนี้มันไม่ต้องเสียเงินเลยกระดาษค่ากระดาษแล้วก็มานั่งคุยแต่แต่บางทีก็ตอบแบบงงๆได้เหมือนกันนะใช่นะเพราะเราลืมไงมันก็จะมีวิธีการแบบหลายวิธีเช่นเออทเวนตี้โฟร์อาก็คือสัมภาษณ์อาหารบริโภคย้อนหลังเชื่อไหมหลายคนโดยเฉพาะสวออจําไม่ได้มาวานเย็นกินอะไร <c oughs> กินไปหรือยังอ,อาจารย์ <c oughs> ถามว่ามื้อกลางวันเมื่อวานคุณลีกินอะไร มือกลางต้องคิดก่อนนะคิดนานนะยุ้งทีคิดนานเลยเะไรอวาเราไปไหนเนี่ยทอะไรบางคนงานยุ่งมากเลยแล้วกินอะไรไปวักินเรีอยงเห็นไหมแม้จำไม่ได้แล้วต้องสัมสั์ในย้อนหลัง2 4สี่ชั่วโมงเขาเรียก24 hour recall นี่แค่ย4ชั่วโมงยังจําไม่ได้แล้วเลยอย่าไปถามสองสามวันก่อนน่ะใช่นี่เมื่อวานเย็นกินอะไรยังนึกเลยเอ๊เรากินอะไรเห็นไหมต้องให้ครบรอบอันนี้ก็จะได้ประเมินได้ว่าเอ้คุณได้รับ อาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินมากน้อยแค่ไหนอ,อย่างเงี้ยเขาก็จะมีวิธีการประเมิน A B C D อย่างที่อาจารย์บอก A ก็คือ anthropometric assessment ประเมินสัดส่วนของร่างกายซึ่งส่วนใหญ่วิตามินไม่ค่อยบ่งชี้เท่าไหร่นะตัว B เนี่ยโดยตรง biochemical เจาะเลือดดูทางชีวเคมีตัว C มันมีอาการแล้วถึงตรวจได้ตัว D คืออาหาร แล้วมันก็กลายเป็นว่าเอ้ยอยากจะเที่ยงตรงแม่นยำคุณก็ต้องไปเจาะเลือดตรวจวิตามินแล้วถามว่ามันจําเป็นแค่ไหนอมนั่นสิถ้าสมมติว่าเอ้ยเราแบบไปตรวจสุขภาพประจาปีแล้วมันมีแพ็กเกจแล้วเรารับไหวรับได้จ่ายได้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนถ้าเราอยากจะรู้ก็เจาะตรวจเพราะมันจะเป็นแพทเทิร์นที่บอกเราว่าเอ้ยถ้าเรากินแบบเนี้ยโดยไลฟ์สไตล์ของเราแบบเนี้ยมันจะบ่งชี้มาได้อื อ่าว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นคนที่แบบเนี่ยนะขาดวิตามินบางตัวสมมติบางคนขาดวิตามินดีอย่างเงี้ยแดดก็ไม่ค่อยทูอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินดีก็ไม่ค่อยกิน <c oughs> อย่างเงี้ยวิตามินดีต่ำเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราจําเป็นนะที่จะต้องกินเสริมนะแล้วเสริมจากไหนจากอาหารก่อนแต่เพื่ออาหารเราใช้วิถีชีวิตเร่งรีบเราก็ไม่ค่อยได้กินอกีก <c oughs> มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบบกินเสริม <c oughs> อ่าซึ่งวิตามินที่ที่เสริมเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันจริงจริงแล้วไม่ใช่เสริมหรอกโดย โดยหลักการเลยเนี่ยคือชนิดของวิตามินเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดสองกลุ่ม<ฆ>ก็หมอ,อย่างคือวิตามินที่ละลายในน้ํากับไม่ละลายในน้ำก็คือละลายในไขมันอละลายในน้ํากับละลายในไขมันละลายในไขนะลใน<ห>น,น้นํานเนี่ยจะมีอยู่2ตัวคือวิตามิน B ก็จะมี B 1หนึ่ง5 b สองสาห้าหกเจดนะไบโอติน B9 เนะเออโฟเลต B12 ิบสองโอ้โหเพียบเลยกับวิตามิน C จนใหญ่บ้านเราก็คือวิตามินบีรวมอะที่ขายอ่ะกับวิตามินซีคือละลายในน้ําค่ะอันเนี้เสริมจะปลอดภัยกว่าละลายในไขมันเพราะละลายในน้ําเนี่ยมันถูกขับออกได้ง่ายทางปัสสาวะอ่าใช่ใช่กน,นเห็น,นชัดเจนกินแล้วจะปลอดภัยมากกว่าค่ะ คือฉี่ออกไปอะ่ะผู้อง่ายๆบางคนบอกโอ้กินเสริมมาทำไมฉี่แพงฉี่ออกมาเพราะแกกินผักผลไม้เพียงพออยู่แล้วแกกินอาหารครบสามมื้อกินอาหารที่เพื่อสุขภาพอยู่แล้วบางคนผูกปินโตกับพวกเอ่อศูนย์ที่เขาจัดอาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะอ่าคำนวณตัวเลขช่างตรงวัดมาเลยวันนี้กินเท่านี้เท่านั้นอันนี้อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบกินเสริมค่ะแล้วไปตรวจปุ๊บเฮ้ยฉันไม่ได้ขาดเลยเลยอ่าแล้วใช้ชีวิตแบบไม่ได้วิถีชีวิตเร่งรีบกินครบสามมื้อแล้วแต่ละมื้อ คุณภาพครบค <Huh. S 2> ่ะอ่าแล้วก็ตรวจเลือดไม่ขาดเลยเลยเอ้ยดีอันนี้คือในอุดมคติโนมไม่ได้ไปอยู่ในชีวิตจริงใช่ในอุดมคติถ้าทำได้อย่างนั้น <laughs> อ่าซึ่งถ้าเราทำไม่ได้ <laughs> ก็จำเป็นต้องเสริมทีนี้เสริมในกลุ่มละลายในน้ำมันก็จะปลอดภัยกว่าเพราะเกินมันก็ขับออกแต่ละลายในไขมันเนี่ยมันจะสะสม อ๋อเ oh, หรอคะอ่าก็ต้องมาดูว่าเอ้ยมันปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขาดแค่ไหนเหมือนน้ำคุณลีนึกออกไหมสมมติว่าน้ําเนี่ยค่ะเรามีอยู่ครึ่งแก้วอืมเราเติมเข้าไปเต็มแก้วมันก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ดีเราก็มีน้ําเต็มแก้วพกพาไปใช้ในแต่ละวันค่ะอ่าตามบทบาทหน้าที่น้ําก็เหมือนวิตามินที่เติมเข้าสู่ร่างกายเราค่ะแล้วก็ไปใช้ได้อย่างเต็มที่เต็มถังอ่ะพี่<อ>ถูกไหม อ่าเหมือนถังน้ำม well. ันร่างกายเราเนี่ยมาเติมวิตามินวิตามินก็เหมือนน้ำมันเติมเข้าไปแล้วถ้าเราเติมล้นถังทำไมครับมันกายถูกไหมหกเต็มไปหมดเลยเกิดสตาร์ทเคืกองมาพรุปไฟลุกไหม้ขึ้นมา่คะล้นถังเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์พูดแบบนี้นึกภาพออกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะได้คุยกับอาจารย์ ไปร้านขายยา,า,าแล้วไปเจอพวกวิตามินเสริมเนี่ยเพียบเลยอะจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะร้านขายยาเดี๋ยวนี้ม,มีหลายที่ Superstore เยอะเลยอะอ<า>ว่างขาย<ต>กันเป็นแบบเลย ที่เป็นเม็ดฟูค่ะจารย mm hmm, mm hmm. มีทุกแบบแมกนีเซียมวิตามินซีวิตามินบีเอฟวิตริงจริงคเบลที่ไม่ได้เป็นเม็ดแคปซูลหรือเป็นเม็ดใหญ่ๆที่เราต้องกืนอะ่ะไ uh huh. อาาันี้เป็นเม็ดฟูแบบเม uh ็ดฟูนะคะซึ่งก็แบบยืนแล้วก็ยืนงงในดงวิตามิน <laughs> นะจ๊ะเฮ้ย <laughs> <laughs> เราควรเลือกอะไรอะ่ะเฮ้ยเราแต่เขาจะมีคําอธิบายนะอานะจารย์ว่า วิตามินนี้สําหรับอะไรนะคนที่แบบอาจจะนอนไม่ไม่เพียงพอขาด<ม>ไอน้นู่นอะไรต่วมีข้อมูล,มมลแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเรายังจําเป็นต้องกินไหมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่ซื้อก็คือเป็นวิตามินซีเม็ดฟูค่ะอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเป็นภูมิแพ้บ่อยอบ่อยเพราะหลังจากเป็นโควิดแล้วปุ๊บเป็นภูมิแพ้เป็นนานขึ้นหมายความว่ากินยาเม็ดเดียวเริ่มไม่อยู่เริ่มแบบต้องกินยาสองเม็ดหรืออะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยมันกินเกินโดสละถึงมันจะเป็นเม็ดเล็กๆแต่เขาให้กินวันละครั้งยากแก้แพ้ก็ลเลยเอะไม่ได้ต้องเสริมวิตามินซีมีคนแนะนำวิตามินซีซีอะไรอย่างเงี้ก็เลยไปซื้อแต่ก็งงอีกแหละอาจารย์มันต้องซีไหนไหมายถึงว่ากี่มิลลิกรัมอยู่มันต้องอยังไงแล้วฟองไหนอีกมันมีหลายฟองหลายรูปแบบ งงแล้วจะกินกี่มิลลิกรัมอ้าแล้วเราที่กินเราอาหารทุกวันนี้ไม่พอเหรอเออแล้วไอ้ที่ขายอยู่ก็ราคาต่างกันเยอะมาแล้วก็ฉันก็ต้องเลือกเข้าใจอเอาง่ายๆนะขององค์การเภสัชบางท,ทีราคาร้อยเดียวพรากระถืกมาอีกยี่ห้อหนึ่งของของของผู้ประกอบการรายอื่นออมีตั้งแต่150ยห้าสิบสองร้อยสามร้อยห้ารอย ฉันควรกินอะไรมันก็แต่มันคือวิตามินซีเหมือนกันต้องถามตั้งแต่แรกก่อนว่าฉันควรกินไหมอ๋อเอ,อ,อาไม่ใช่ฉันควรกินอะไรใช่<า>ใชไหมแล้วกินฉันควรกินไหมอ่าแล้วฉัน<า>ควรกินฟอร์มไหนเอ่เออากินเมื่อไหร่เวลาพิจารณาพวกเผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆหรือวิตามินเสริมเนี่ยค่ะมันต้องดูสองอย่างสองดีคือดีแรกคือโดสคือปริมาณดีที่สองคือดูเลชันไทม์ระยะเวลา นานแค่ไหนที่เรากินถูกไหม <c oughs> ส่วนใหญ่แล้ววิตามินคนกลัวว่ากินแล้วมันจะตกค้างอ่า <c oughs> ทำามีผลต่อตับต่อไตนู่นนี่นั่นนือะอาจารย์ถึงบอกว่าเอยถ้าละลายในน้ํา <c oughs> อันนี้ผลค่อนข้างปลอดภัยค่ <c oughs> อาละลายในไขมัน <c oughs> อา<บ>จจะต้องระมัดระวังเพราะมันสะสมในร่างกายได้สะสมในเนื้อเยื่อไขมันได้อออาจจะมีความเป็นพิความเป็นพิษของมันจะสูงว่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเยเมื่อเราพ่องเราขาดเราจะเป็นต้องเสริมนะเราไม่ใช่หลับหูหลับตาเสริมเราจะพ่องหรือขาดได้นั้นเราก็ต้องประเมินประเมินง่ายๆเลยถ้าเราไม่ไปเจาะเลือดพฤติกรรมการบริโภคของเราเนี่ยกินผักผลไม้เพียงพอไหมวันหนึ่งไม่ค่อยผักเนี่ยหกทับพีถึงไหมไม่ถึงผลไม้เนี่ยสามสามกำมือถึงไหมแล้วแต่วัน่าแล้ววันหนึ่งอ่ะครึ่งกิโลพูดง่ายตีรวมผักผลไม้เนี่ยสี่ร้อยกรัมเนี่ยหรือสี่ขีดเนี่ยถึงไหม ถึงบ้างไม่ถึงบ้างอ่าอย่างเนี้ยเราก็เฮ้ยจำเป็นต้องเสริมอ๋อแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเมื่อกี้ตอบอาจารย์ใหม่อาจารย์ถามวิตามินเอ้ยไม่ใช่ดิผักกินเยอะไหมหกทับปีไหมอุ้ยกินผักเยอะมากอาจารย์กินแพนเบดเงี้ยเขาสายแพนเบดไดเอทอ่ะสายเขียวอ่ะเน้นผักเลยสายเขียวไม่ถึงผักนะแล้วก็อาจารย์บอกว่าผลไม้เอ้ย เต็มที่ทุกมื้ออันนี้ไม่ต้องเสริมแล้วถูกต้องใช่ั้นแล้วถ้าเขากินแบบครบทวนเขาไม่จําเป็นทีนี้การเสริมเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างนี้ครับ2องสอโดสด้วยกันคําว่าดีเนี่ยโดสเนี่ยถ้าโดสเนี่ยคือแบ่งออกเป็น2องโดสโดสแรกเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกภาษาวิชาการเขาเรียกฟิซิโอโลจิคอโดสฟิซิโอโลจิคอแปลว่า สรีระวิทยาของร่างกายเป็นโดสหรือปริมาณที่ทําให้ร่างกายทําหน้าที่ได้ตามปกติคือฟิซิโอโลจิคอลเหมือนวิตามินซีอะเราบอกว่าเฮ้ยร่างกายต้องการวันละหนึ่งร้อเองนะ,ะแต่ถ้าเราอยากจะกินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันบรรเทาอาการหวัดเสริมสร้างคอลลาเจนนะบรรเทาภูมิพ้งภูมิแพ้พอะไรว่าไปอันนั้นจะต้องเป็นฟามาโคโลจิคอลโดส เป็นออโดสที่เป็นยาครับฟาร์มาโคแบบว่ายาอ๋อไม่ใช่ฟิสิกอลแบบเมื่อกี้ถูกต้องฟิสิกอลคือแค่ร่างกายทํางานได้ตามปกติคือฟิสิกอลโดสคือโดสที่ร่างกายทํางานได้ตามปกติอย่างเงี้ยอาเช่นเรากินวันวิตามินซีวันละหนึ่งร้อยในอาหารเสริมเขาให้ใส่ได้เต็มที่หก<า>สิบก<อ>็ไม่ได้เยอะเลยในอาหารเสริมนะแต่ถ้าเป็นยาส่วนใหญ่วิตามินซีที่เราขายขายกันเนี่ยคือรูปยานะแต่คนทั่วไปก็จะเรียกว่าอาหารเสริม วิตามินซีเนี่ย,ยผิดจริงๆแล้วมันคือยานะครับปริมาณมันสูงกว่า60มิลลิกรัมที่เขากําหนดก็คือขึ้นทะเบียนเป็นยาคือ500มิลลิกรัม1,000มิลลิกรัมที่เราจะเห็นใช่ใชอานี้เราจะกินมันจะมีค่าหนึ่งครับคุณรีเขาจะเรียกว่าค่า U.L. ค่า Upper Limit Intake ค่า U.L. คือปริมาณของวิตามินนั้นๆเนี่ยที่ร่างกายรับได้ในแต่ละวันไม่เกิดอันตรายกับสุขภาพร่างกาย อ,อเช่นวิตามินซีมีค่า U.L อยู่ที่สองพันนะสองพมิลลิกรัมไม่ควรกินเกินนี้ค่ะอ่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาจากกรย์ก็แนะนำห้าร้อค่ะอ่าช่วงไหนที่สเตรทมากน้อยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ห0ึ่งพ<ม>ัอ่าหรือคุณอยากจะบูตขึ้นมาแรงๆเลยสองพเต็มที่ห้ามเกินนี้นะอ่าแต่แต่ละวันเนี่ยคุณกินมื้อเช้านะเพราะว่าร่างกายคุณเนี่ยจะสเตรทเนี่ยคือตอนทั้งวันระหว่างวันถูกไหมครับวิตามินซี เป็นวิตามินละลายในน้ำนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณกินตอนไหนก็ได้ค่ะ,ะไม่จําเป็นที่ต้องหลังมื้ออาหารทันทีหรือพร้อมมื้ออาหารแต่แค่ว่าบางฟอร์มเช่นแอสคอร์บิกแอวิตามินซนะมันเป็นกรดค่ะบางทีมันละคายเครืองกระเพาะบางคนกินเข้าไปเขาก็จะมีฟอร์มที่เป็นแ c o คอเบตเป็นฟอร์มที่เป็นเกลือรหรือไปจับกับตัวไขามัน นะ,ะเช่นแอสคอร์บีลหรือปามิเตดหรือมีเทคโนโลยีที่เป็นซัสเทนรีลีสค่อยๆปลดปล่อยโมเลกุลของวิตามินซีได้ยาวนานตลอดทั้งวันอ,อันนี้ขึ้นอยู่กับฟอร์มแล้วเห็นไหมราคามันถึงมีตั้งแต่ร้อยบาทยันเป็นพันอะไปพันบาทเห็นไหมครับนั้นก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มแล้วค่ะว่าเ้ยมันจุไปฟอร์มไหนเทคโนโลยีไหนหถ้าบางทีเราซื้อ,อธรรมดาเลยเบสิกมันก็มีประโยชน์นะแต่เรากินปุ๊บมันก็ถูกดูดซึมแล้ว ปล่อยไปเลยทีเดียวเลยแล้วกิน500ร้เนี่ยอาจารย์บอกเลยนะดูดซึมได้สูงสุด3า0ร้อยอาหายไปสองร้อยเรากินหนึ่งพันดูซึมได้สูงสุดก็สามร้อยอุ้ยอาะนนแล้วบอกเลยว่าเรากินห้าร้อยกับหนึ่งพันครั้งเดียวให้ผลไม่ต่างกันในการดูดซึมอันนี้จากการศึกษาวิจัยนะโอ้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบกินห้าร้อยกลางวันดีกว่าอืแต่ถ้าบางคนบอกว่าอุ้ยอาจารย์หนูซื้อแบบซัสเซนดีลิส ค่อยๆปลดปล่อยโมเลกุลเออก็ว่าไปก็กินเช้าอย่างเดียวมันก็ปล่อยได้เย็นๆแล้ว <c oughs> ก็จบระหว่างวันเรามีอนุมูลอิสะร,ระเราเผชิญ PM 2อ็มาเรารเผชิญความเครียดกินอาหารที่ไม่ดีไขมันไม่ดีน้ำตาลสูงอันนี้แหละมันจะช่วยถึงบอกว่าเฮ้ยต้องกินตอนเช้านะพวกวิตามินที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยกินหลังอาหารเช้า <c oughs> เพราะเราไม่รู้บางตัวเราก็แบบเอ้ยเกิดมันละลายในไขมันอ่ามันก็จะได้อาศัยไขยมันในมื้ออาหาร ทำให้มันดูซื้อไม่ดีอุ้ยเนี่ยเห็นไหมมาคุยกับอาจารย์หลังจากซื้อมาแล้วไงไม่เป็นไรแต่แต่อันนี้เป็นแบบกินเพื่อแบบการไม่ให้ตัวเองเป็นภูมิแพ้บ่อยอแต่มันได้มันก็ได้ผลนะเพราะว่าปริมาณที่มันมีอยู่มันมีแค่มันเขียนเป็นกรัมหรือยังไงไม่แน่ใจค่ะอาจารย์จําไม่ได้เพราะแต่ดูดูก่อนซื้อเพราะอาจารย์เคยสอนแล้วว่าอ่านฉลากก่อนนะเป็นสิ่งสำคัญแต่บางอย่างก็งงๆไม่เข้าใจเหมือนกันนะอะไรที่เขาเขียนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีหลายๆตัว S <S แต่ปริมาณของวิตามินซีที่ซื้อมาเนี่ยในหนึ่งเม็ดมันจะอยู่ประมาณห้าสิบกว่าเองน้อยๆน้อยๆหรือส่วนห้าสิบกว่าออว <50 S 2> วมิลลิกรัมใช่ไหมครับใช่ไหมคะแต่ห้าสิบกว่ามิลลิกรัมเนี่ยจะบอกว่ามันคืออาหารเสริมเขาให้ใส่ได้เ,เท่านี้แหละแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณรีซื้อมาเนี่ยอาจจะมีวิตามินตัวอื่นผสมอยู่ด้วยใช่มีตัวอื่นผสมแล้วก็ให้กินวันละเม็ดเท่านั้นเม็ดฟูกับปริมาณน้ำสองร้อยมิลิเอ็มลนะก็มีวันหนึ่งค่ะ อยากเสริมครับเพราะเห็นมันแค่ห้าสิบหกเออไปจาตัวเลขผิดนะคะคุณผู้ฟังก็คิดว่าเฮ้ยมันเติมได้อวันนั้นก็เลยเช้าคึ่งเช้าหนึ่งเย็นอีกอขออีกหนึ่งแล้วกันนิดนึงนิดนึงอะไรนี้ปรากฏว่าอันนี้ขอโทษคุณผู้ฟังด้วยปัาสวะออกมาเป็นสีเหลืองเลยเหลืองแล้วมีกลิ่นเฮ้ยเหมือนคนกใบเวลากินวิตามินเสริมอะครับจะเป็นอย่างเงี้ยคือเพราะมันละลายในน้ำไง แล้วถ้าส่วนเกินเนี่ยไม่ได้ใช้อะอาจารย์ถึงบอกว่าเอ้ยมันก็จะถูกขับออกแล้ววิตามินซีเนี่ยบอกเลยว่าควรจะกินน้ําตามเยอะๆกิน500มิลลิกรัมเช้ากิน500มิลลิกรัมกลางวันหรือใครจะกินซัเซนลิลี500หรือ1,000นะครับในมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันจะดีกว่ากินมื้อเย็นอ่าเพราะว่าถ้ากินมื้อเย็นแล้วคุณดื่มน้าน้อยด้วยไอ้เจ้าวิตามินซีอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเป็นพวกออกซาเลตแล้วทําให้เกิดนิ่วที่ไตได้อ่าแล้วทุกตัวมันมีข้อดีข้อ จำกัดหรือข้อเสียของมันหมดเลยงั้นก็เข้ากับหัวข้อเราเลยว่าคือเสริมได้แต่อย่าไปเยอะถูกต้องอย่าเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรแค่บอกว่าอย่าเยอะอันนี้อันนี้จะย้ำเตือนเลยแล้วไปไปเซิร์ชดูข้อมูลได้เลยมันจะมีค่า U L ที่อาจารย์บอก Upper Limit Intake ที่จำกัดได้ในแต่ละวิตามินอย่างวิตามิน A อวิตามิน A เนี่ยสูงสุดได้ไม่เกิน1 0,000 ไอยูอย่างเงี้ยวิตามิน B ไม่เกินเท่าไหร่วิตามิน C ไม่เกิน2000นะอย่างเงี้ยครับวิตามิน E ไม่เกินหนึ่งพันไอ, 1, อยูอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ละตัวมันก็จะมีบอกไว้ว่าเอ้ยไม่ควรเกินเท่าไหร่แต่ข้อดีของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือวิตามินเสริมบ้านเราข้อดีคืออยอยเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับก็คือตีกรอบเพดานไว นำไม่ไม่ไม่เกินอยู่แล้วถ้าเรากินตามฉลากนะอ่าเราไม่ต้องกลัวเกินเลยไม่ต้องไม่กลัวแต่แค่ว่าพอป่าวะไม่ต้องไปบูสต์แบบว่าสุริพรนะที่บอกว่านี่ขนาดแบบนิดนึงเฮ้ยขอนิดนึงละกันเราไม่ต้องกลัวเกินอย่างสมมติว่าวิตามินซีอย่างเงี้ยเราบอกโอยอยบ้านเราให้ใช้ได้แค่หกสิบอแล้วคุณลีคิดดูถ้าสมมติว่าคุณลีบอกว่าคุณลีอยากได้ห้าร้อยคุณลีอุกกินไปสิบเม็ดอ่ะวายแปดเม็ดสิบเม็ดอ่ะค่ะครับกินเข้าไปแบบ เยอะเกินอีกกิซึ่งก็ไม่ดีอีกนะเพราะมันเยอะมากเกินมันจะมีส่วนที่ไม่ใช่ active ingredient เราเรียกว่าเอ x สิเปียงก็คือพูดง่ายๆว่ากระสายยาเห็น่ไหมถ้าภาษาแบบบ้านๆชาวบ้านเลยคือกระสายยาที่จะขึ้นรูปอ่ะมันก็ตรงมีสารกันหืนสารขึ้นโครงตัวเราจะได้รับสารเหล่านั้นสูงไว้ถูกไหมแหมดันลบดันลบไอ้ตามินที่เราซื้อไว้แล้วก็บอกว่าจำ เนี่ยจะได้ส่งให้อาจารย์ดูว่ามันแบบส่งไลน์มาได้เลยทีหลังอาจารย์โหแต่ก็แต่ก็มันมันเห็นผลอยู่ตรงที่ว่าอาการภูมิแพ้หรือว่าเป็นหวัดช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่กินมันเนี่ยออืไม่เป็นวิตามินซีใช่ไหมวิตามินซีก็เลยซีเอ่อถ้าไม่ใช่กลุ่มวิตามินเนาะก็จะมีพวกเบต้ากูแคนออ่าจากเห็ดนะครับจากเห็ดหอมนี่แหละเขาสกัดมาจากยีสต์พวกนี้แล้วก็โปรไบโอติก ที่ช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันก็กินพวกโยเกิร์ตอยู่บ้างนะแต่วิตามินซีนี่คือมันก็ช่วย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 ได้โดยตรงเลยอย่างเงี้ย<ฆ>แต่ก็ต้องกินโดสที่มันแบบอสูงขึ้นมาหน่อย<ฆ>หรือบาง<ฆ>ทีอ่ะเราขาดไงมันก็ทําให้จิ๊กซอชิ้นนั้นอ่ะ<ฆ>มันพองไป<ฆ>อ่าแล้วเนี่ยท้ายที่สุดทางที่ดีคือการตรวจแล้วคนชอบกลัว การเสริมวิตามินเนาะคือไม่ใช่หลับหูหลับตาเสริมต้องเสริมอย่างสมเหตุสมผลก็คือคุณขาดคุณพองตัวไหนคุณเสริมไปวิตามินดีสเนี่ยฮอตมากช่วงโควิดเนี่ยที่เสริมกันเพราะมันมีข้อมูลว่ามันช่วยลดอุบัติการการติดเชื้อทางเดินหายใจได้ช่วยบรรเทาอาการรองโควิดบรรเทานะเดี๋ยวจะบอกว่าอยจารย์มาบอกวิตามินดีสามารักษาอะไรนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็แบบ การใช้เนี่ยก็ต้องใช้อย่างเหมาะสมนี่คำว่าเหมาะสมแต่ละคนมันต่างกันไง่ถึงอาจารย์ถึงบอกว่าเอ้ยเราก็ต้องประเมินก่อนอ่าแล้วถ้าเราจะใช้ในลักษณะฟอ a มโคโลจิคอโดตเราก็ต้องดูประสิทธิภาพและความปลอดภัยสองสิ่งเฮ้ยประสิทธิภาพคุณลีกินไปบอกเฮ้ยดีอะแล้วคุณลีบอกกินได้นานแค่ไหนอาจารย์ลีกังวลสมมติคุณลีก็ไปตรวจสุขภาพประจําปีค่ะอ่าอย่างน้อยปีละครั้งหรือถ้าเรากินอาหารเสริมมาปุ๊บไอ้สักหกเดือนครั้งหนึ่งไปตรวจค่าการทํางานของตับของไต นะบ u n อคีอาทินแอทีอพวกนี้ตัวละห้าสิบาทค่ะุณรีไปเจาะเลือดดูมันไม่กี่ร้อยนึกออกไหมอ่าซึ่งตรงเนี้ยมันจะบ่งชี้ได้ว่าเฮ้ยที่เรากินอ่ะตับไตของเราเนี่ยมันทํางานหนักเพิ่มขึ้นไหมมันจะเป็นตัวสะท้อนฟ้องออกมา Oh. แล้วอาจารย์ถึงบอกไงว่าแต่ละคนาาต่างกันอาจารย์กินอาจจะเฉยๆตับค่าตับไตของอาจารย์เฉยๆนะแต่ของคุณลีอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าแล้วพอท้ายที่สุดอ่ะเราต้องประเมินสองสิ่งไม่ใช่กินแล้วนั่งมโนว่าโอ้ของฉันน่าจะดีเว้ยแล้วก็นั่งมโนว่าไตฉันไม่เป็นไรตับฉันไม่เป็นไร <Ha. S 2> นะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้ววิตามินเป็นกลุ่มของสารอาหารที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะวิตามินที่ลายในน้ําสูงกว่า <ใน S 2> สมุนไพรด้วยสมุนไพรมันถือว่าเป็นสิ่ง แปลกปลอม hmm. อืมอ่าเพราะมันไม่ใช่สารอาหารที่ร่างกายรู้จักค่ะ <Huh. S 2> สารอาหารคือร่างกายรู้จักจําเป็นถ้าขาดถ้าพ่องเสริมมามีประโยชน์ uh. อ่าอ่าแต่ถ้าคุณคุณแบบกลัวมากเกินบางคนกลัวไม่กล้ากินเลยเดี๋ยวมันตกค้างตกค้างอชอบใช้คําว่าตกค้างเนาะ hmm. กลัวแบบเอ้ยจะกินวิตามินแล้วมันจะไปทําให้ไตทํางานหนักนู่นนี่นั่น ทำไมที่คุณกินชานมไข่มุกคุณกินช็อกโกแลตลาว่าชิบุย่าฮัน ції, นี้น้ําตาลสูงๆอะคุณไม่กลัวไตคุณทํางานหนักเหรอถูกปะมันเหมืมอนกันอ่ะแล้วนี่แหละอาจารย์ถึงบอกไงที่กินชานมไข่มุชกช็อกโกแลตลาว่าชิบุย่าฮันนีนี่คือแบบว่าคุณกินเต็มที่ของหวานเนี่ยน้ําตาลสูงไตมันก็ต้องทํางานหนักเลือดสูบฉีดหนักออืนะ<ๆ>คุณไม่กลัวเลยที่กินขนมหวานของหวานเนี่ย แต่พอคุณกินวิตามินขึ้นมานิดๆหน่อยๆโอ้ยกลัวว่าแบบเดี๋ยวมันจะตกค้างไตทํางานหนักอคุณกินปิ้งย่างชาบูหมูย่างเกาหลีหมูกระทะบุฟเฟ่นั่นน่ะสารก่อมะเร็งตกค้างคุณไม่กลัวนานๆนอันนี้ฝากไว้ให้ค<อ>ิสเพราะฉะนั้นเสริมได้แต่อย่าเยอะแต่ให้ดีไปตรวจดีกว่าว่าเราคร่องอะไรเพราะว่าบางทีเสริมไปมันไม่ได้จําเป็นเลยมันโดนขับออก เปลืองเปล่า,ลาใช่ <ๆ S 2> ใช่ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์เอกร,ราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย P ี s p เ d c a s t ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast รู้หรือเปล่าว่าการนอนสระผมบนเตียงสระในร้านทาผมทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหรือทรงตัวไม่ได้ก็ได้แพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาบอกให้รู้ครับ อาการเวียนศสรเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคอื่นๆได้หลายโรคทีเดียวนะคะจริงๆอ่ะท่านผู้ฟังก็อาจจะบอกว่ามันไม่เห็นจะอันตรายมันไม่ร้ายแรงถึงกรบเสียชีวิตนะเรื่องเวียนศรีรษะบ้านหมุนเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเราขับรถอยู่ว่ายน้ำเดินข้ามถนนปีนเขาอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการ เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้นะเวียนศีรษะเรียกว่าดิส n e นสแต่ถ้าบ้านหมุนเวียนศีรษะบ้านหมุนจะไปเรียกว่า v วอร์ไทโก้ดิสเ s นเนี่ยใครๆก็ด z i n เนสได้เช่นยังไงท่านผู้ฟังมึนศีรษะงุนงงโคง้คงเคร่งไม่มัน่นใจวิววิววงวงยืนทรงตัวได้ไม่ดีก็มักจะมีสาเหตุที่มาจากสภาวะต่างๆที่ไม่เฉพาะเจาะจงคันนี้เวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ย จะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนอยู่เฉยๆนะเราอยู่เฉยๆนะสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนหรือตนเองกําลังหมุนหรือรู้สึกโครงเพลง,งทั้งที่อยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรกลุ่มนี้นะกลุ่มที่บ้านหมุนเนี่ยนะมักจะเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะรับการทรงตัวของหูชั้นในที่คอยดูแลสมดุลของร่างกายหากมีอาการรุนแรงก็จะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคืนใส่อาเจียนหูอื้อ แต <c oughs> ่ยินลดลงหรือมีเสียงในหูหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนจะเป็นลม <c oughs> ซึ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือเ <c oughs> วียนศีรษะบ้านหมูลแล้วจะเสียการทรงตัวไงมันก็จะทําให้เสี่ยงต่อการลม้มหรืออุบัติเหตุต่างๆได้โรคที่เกี่ยวกับบ้านหมุนเนี่ยนะ <c oughs> เอาโรคที่พบบ่อยที่สุดก่อนโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือว่าโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าเอออันนี้ค่อยฟังรู้เรื่องหน่อยนะ B9, Paroxysmal, Positioning, Vertigo คุณหมออาจจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นโรค BPPV อันนี้พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุนะสาเหตุเกิดจากความเสื่อมของหูชั้นในเป็นโรคที่ทำให้เกิดเวียนศีรษะบ้านหมุนที่พบได้บ่อยที่สุดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีทันใดนะจากการเปลี่ยนท่าทางของศีรษะเช่น ล้มตัวลงนอนพลิกตัวในที่นอนลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าเงยหน้าขึ้นหลังจากก้มลงหยิบของที่ที่พบบ่อยอะไรรู้ป่ะน้องลีนอนสระผมไปสระผมที่ร้านเราลุกใช่ไหมคะใ้าไม่รู้ล่ะช่วงที่นอนช่วงที่หัวมันต่ําหรือว่าช่วงที่สระเสร็จและช่วงที่ลุกขึ้นมาเนี่ยมีการเปลี่ยนโพซิชั่นมีการเปลี่ยนท่าของศีรษะ ถ้าผูฟังอ่ะท,ที่ที่ฟังอยู่อ่ะอุ้ยจริงด้วยเคยนนเนี่ยไปนอนสาผมแล้วเป็นแบบนี้เลยอาการมักจะเป็นเวลาสั้นๆเป็นช่วงวินาทีที่ขยับศีรษะค่ะแล้วอาการจะค่อยๆหายไปอาจจะเป็นซ้ําเกือบทุกวันก็ได้อืจะไม่มีหูอื้อไม่มีสูญเสียการได้ยินหรือได้ยินเสียงผิดปกติในหูค่ะแล้วก็ไม่มีอาการทางระบบประสาทเช่นแขนขาชาอ่อนแรงอะไรแบบนี้ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.